สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผักกูดชื่ออังกฤษ Edgeworthia โกเฟิ r ์นแม้ว่าชื่อจะเป็นผักแต่ตามลักษณะาทางพฤกษศาสตร์แล้วผักกูดไม่ใช่ผักแต่เป็นเฟิร์นอย่างหนึ่งที่สามารถนำมากินได้ใบมีลักษณะเป็นรูปขนนกส่วนที่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารคือส่วนฟรอนฟรอนหรือใบอ่อนที่ม้วนงอมีรสจืดแต่กรอบ และฉ่ำน้ำมีใย,ยอาหารมากช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายและการขับปสัสสาวะได้ดีทั้งยังเป็นผักริดเย็นใช้กินเพื่อดับไข้แก้ตัวร้อนได้ด้วยโดยปกติผักกูดจะเจริญเติบโตในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมน้ำและอากาศที่สะอาดเท่านั้นจะไม่ขึ้นในบริเวณที่มีสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงอยู่มาก จึงเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความบริสุทธิ์ของพื้นที่และนอกจากคนไทยแล้วชาวญี่ปุ่นก็นิยมกินผักกูดด้วยเช่นกันโดยจะนำไปดองเกลือและเรียกว่าวาราบิชส่วนชาวเกาหลีเรียกว่าโกซารีมักนำไปผัดและเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงคู่กับอาหารจานหลักโดยธรรมชาติแล้วผักกูดเป็นผักที่มีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลงน้อยมากไม่ว่าจะเป็นผักกูดป่าหรือผักกูดที่ปลูกกันโดยทั่วไปก็ตาม จึงแทบไม่ต้องกังวลเรื่องสารปนเปื้อนส่วนวิธีเลือกผักกูดอ่อนผักกูดอ่อนข้อสังเกตคือหักง่ายปลายใบยม้วนงอการต้องอิ่มน้ำไม่มีรอยช้ำไม่เหี่ยวและเลือกผักกูดที่มีสีเขียวอ่อนควรหลีกเลี่ยงผักกูดแก่และผักกูดที่มีขนหกักไม่ต้องการรสขมวิธีกินวิธีปรุงผักกูดบางชนิดเมื่อกินสดจะมีสารออกซาเลตออกเลตอยู่มากอาจเป็นพิษต่อไตจึงควรต้มหรือลวกให้สุกก่อนกิน ผักกูดไทยแม้จะมีสารออกซาเลตไม่มากเท่าแต่ก็ไม่นิยมกินสดเพราะจะมีเมือกมากแม้จะนำไปทำยำผักกูดหรือใส่กะทิเพื่อกินเคียงกับน้ำพริกก็จะต้องลวกให้สุกก่อนผักกูดมีรสจืดจึงสามารถนำไปปรุงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักกูดผัดน้ำมันหอยแกงผักกูดกะทิปลาย่างไข่เจียวผักกูดแกงจืดผักกูด ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ